เก๋าเขย่าทุ่งสนับสนุนโดยบิ๊กเอ็มหัวมันใหญ่หัวมันโตสร้างแป้งเร่งแป้งลงหัวเปอร์เซ็นต์แป้งสูงต้องบิ๊กเอ็มและตรึมรากเยอะรากใหญ่รากแข็งแรงฟื้นตัวไวสมบูรณ์เต็มที่ต้องตรึมผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้ครับกลับมาคุยกันต่อครับนะฮะในเรื่องของการดูแลรักษาดินการบำรุงดินการคืนชีวิตสู่ดินโดยใช้สายปิ้งคืนให้คืนชีวิตให้กับดินใช่ครับสายปิ้งของเม็กซิโกเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจากกรมวิชาการเกษตรเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยเพราะฉะนั้นการใช้สายปิ้งรับประกันได้เลยว่าพี่น้องเกษตรกรมั่นใจได้สบายใจได้เต็มที่นะครับการที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยก็จะทำให้ต้นไม้ของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ดีเป็นต่อไปกว่าครึ่งแล้วอันนี้สุดยอดเป็นต่อไปกว่าครึ่งเพราะอะไรเพราะกว่าครึ่งเพราะว่าดินอุดมสมบูรณ์โครงสร้างของดินดีแน่นอนอะไรยังไงปลูกไปต้นไม้ต้องเจริญเติบโตงอกงามดีแน่นอนดินดีชอนชัยดีลาดมีที่ไหนอ่ะต้นพืชแค่แกนแล้วไปออกผลผลิตดีๆมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีนะจะไปเอาฮอร์โมนไปเอาอะไรฉีดก็ไม่ขึ้นยังไงมันก็ช่วยอะไรไม่ได้อาจจะช่วยได้สัก 30% ต้นไม่สมบูรณ์อ่ะต้นไม่สมบูรณ์เหมือนคนอ่อนแอแล้วอยากให้เหมือนผู้หญิงอ่อนแอแต่อยากให้มีลูกเงี้ยแล้วก็ต้องบำรุงรักษาเต็มที่อันนี้เป็นปัญหาหลักก็คือปัญหาเรื่องการดูแลใช่นั่นแหละเนี่ยตรงเนี้ยต้องบอกพี่น้องเกษตรกรว่ามีใช้ไปมากกว่าครึ่งเนี่ยคือเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญเป็นอย่างยิ่งใช่ใช่ทีนี้ไอ้ปัญหาในเรื่องการดูแลเนี่ยมันอีกปัญหาหนึ่งที่อยากจะบอกให้พี่น้องเกษตรกรท่านผู้ชมทราบเนี่ยคือปัญหาในเรื่องของการใช้ปัจจัยการเกษตรอันนี้ยังไม่พูดถึงต้นทุนนะพูดถึงในเรื่องของการใช้ทั้งปุ๋ยทั้งยาครับปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือใช้ไม่ถูกเวลาใช้ไม่ถูกอัตราใช้ไม่ถูกวิธีเนี่ยมันเป็นปัญหาเพราะว่าปัญหาเหล่านี้มันจะย้อนกลับมาคืนโดยไม่รู้ตัวถูกมันจะย้อนกลับไปคืนคือมันย้อนกลับไปที่ต้นทุนเลยมันย้อนกลับไปถึงว่าคุณภาพพี่น้องเกษตรกรบางคนเนี่ยเอายาไปฉีดบอกโอ้โหมันไม่ตายมันไม่ดีอ้าวใช้ไม่ถูกใช้ยาฆ่ายกตัวอย่างอ่ะคุณยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างเลยทำไมใช้ไม่ถูกปัจจุบันเนี่ย1ไร่เนี่ยเอากันในนาข้าวนะฉีด1ถังแต่ในอดีตเนี่ย1ไร่ฉีด2ถังเฮ้ยทำไมมันเริ่มมาใช้ถังเดียวมันถังเดียวเพราะอะไรนะมันเกิดระบบการจ้างจ้างซะส่วนใหญ่ถ้าจะเอากันละเอียดจริงๆเนี่ยต้อง2ถังต่อ1ไร่2ถังสะพายเครื่องเราเนี่ยแต่ปัจจุบันกลายมาเป็น1ถังครับเพราะว่าคนที่รับจ้างฉีดก็อยากฉีดเสร็จเร็วๆฉีดเสร็จปุ๊บก็ได้รับค่าแรงกลับบ้านอาบน้ำอาบท่าสบายใจทีนี้ในลักษณะของการฉีด2ถังกับ1ถังอย่างที่คุณน้าวผู้บอกเนี่ยมันมีวิธีการแก้อยู่นิดนึงถ้าพี่น้องเกษตรกรหรือคนจ้างเนี่ยหมายถึงว่าคนที่จะไปจ้างเขานะไม่ใช่คนรับจ้างนะอยากจะให้เขาฉีดแล้วรู้ว่าเขาฉีดแค่ถังเดียวเนี่ยต้องให้เพิ่มอัตราเข้าไปถูกต้องอัตราไม่ถูกต้องแล้วครับคือถ้าใช้อัตราเดิมแล้วฉีดถังเดียวยังไงก็ไม่ตายไม่ตาย ไม่ได้ผลแน่นอนเพราะว่าอย่างสมมติยกตัวอย่างในอดีต42ถังสองถังสะพายเครื่องเนี่ยแล้วเราใช้สมมติเราใช้สารป้องกันกำจัด20ซีซีแมลง20ซีซีเนี่ย มันก็คือ2ถังต่อ1ไร่เนี่ยมันก็คือต้องตกไปในเนื้อที่ตรงนั้นเนี่ย40ซีซีแล้วถ้าเหลือมากลายเป็นถังเดียวแล้วใส่20ซีซีเหมือนเดิมมันเหลือเท่าไหร่ฉีดก็แมลงก็ยิ้มสิครับมันก็เหลือ10ซีซีมันก็หายไปเลยครึ่งนึงก็ใช่อัตราการผสมมันอ่อนไปเลยมันอ่อนไปเลยครับถ้าจะเหลือถังเดียวพี่น้องเกษตรกรต้องผสมเข้าไปเลย40ซีซีถูกต้องแล้วฉีดถังเดียวถูกต้องอันเนี้ยมันสามารถช่วยแก้ได้แล้วต้องผสมพวกสารเพิ่มประสิทธิภาพหรือสารจับใบพี่น้องเกษตรกรบางคนไม่รู้นะเออดีไหมฉีดไม่เปลืองยานั่นกลายเป็นดีไปอีกแต่ที่ไหนได้เสียหายอย่างรุนแรงนะครับผลที่ออกมาคือสุดท้ายแล้วผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรโดนทำลายไงโดนทำลายคุณภาพก็ไม่ได้เรื่องปริมาณหายหายนะทุกอย่างหายหมดครับใช่ถ้าเอาไม่อยู่เนี่ยนะมันจะทำให้ความเสียหายมันย้อนกลับมาใช่นะครับฉีดไม่นี่คือฉูดไม่ถูกอัตราไม่ถูกเวลาก็เหมือนกัน
ปกติเวลาเราแนะนำพี่น้องเกษตรกรให้ฉีดแมลงให้ฉีดหนอนเนี่ยคือฉีดตอนเย็นหรือไม่ก็ช่วงเช้าครับนะฮะเพราะว่าหนอนเนี่ยมันหลบแดดถูกไหมใช่เวลามันร้อนเนี่ยมันลงดินหมดนะอ่ะถ้าไปฉีดตอนเย็นเสร็จปั๊บเนี่ยเวลามันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไปโดนตัวหรือเวลามันมากัดกินเนี่ยมันก็จะตายตายแต่ถ้าไปฉีดสายๆอย่าง10โมงไปแล้วมันร้อนมันมุดหัวไปหมดแล้วฉีดเสร็จปั๊บสารกำจัดแมลงสารกำจัดศัตรูพืชเวลาโดนความร้อนเนี่ยมันก็จะเสื่อมสภาพโดยเร็วเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ไม่ได้ผลบางท่านบอกว่าประสิทธิภาพจะลดน้อยลงฉีดไปแล้วทำไมมันไม่เหมือนเดิมไอ้คราวที่เดิมฉีดเดิมฉีดตายดีเฮ้ยทำไมไม่ตายนะคราวที่แล้วไปฉีดมันตายดีแล้วทำไมตอนนี้มาฉีดแล้วมันไม่ตายวะสงสัยมันจะดื้อยาแล้วมั้งมันมีหลายอย่างไงปัจจัยแรกคือคุณไปฉีดเวลาไหนถ้าไปฉีดตอนกลางวันมันไม่โดนตัวมันอะหนอนอะมันหนีอะแล้วมาเจอความร้อนประสิทธิภาพของยามันก็ลดลงใช่นะแล้วลดลงไปเกิน 50% ก็เรียบร้อยแล้วตอนเย็นกว่าหนอนมันจะคายขึ้นมาบางตัวโดนกินเยอะๆก็ตายบางตัวไปกินนิดหน่อยก็ดื้อยาดื้อยามันเป็นลักษณะที่จะตามมาโดยที่ไม่รู้ตัวอันนี้คือไม่ถูกเวลาแล้วไม่ถูกเวลามันจะกลายเป็นเหมือนกับไม่ถูกวิธีด้วยใช่เนี่ยมันผสมกันอยู่ทั้ง3ตัวเวลาตาวิธีเนี่ยไม่ถูกไม่ถูกวิธีคือบางทีเนี่ยเวลาเราฉีดพ่นยาเนี่ยเราใช้บางคนเนี่ยใช้หัวฉีดไม่ถูกไงหัวฉีดที่เป็นรูปใบพัดจะไว้ฉีดหญ้าบางคนมักง่ายไงเอาไปฉีดยาฆ่าแมลงฆ่าหนอนซึ่งมันไม่ฟุ้งกระจายที่จะไปเกาะติดไม่ฟุ้งกระจายที่จะไปซึมซับได้อันนี้มันก็มีหลายๆอย่างไม่ถูกวิธีก็คือบางทีในช่วงของการฉีดพ่นเนี่ยมันก็กดหัวต่ำเกินไปไหมแล้วใช้อัตราแรงดันมากเลือดตาแรงดันน้อยถ้ามากไปเนี่ยมันฟุ้งกระจายมันเกินไปเปล่า อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนอย่างเนี้ยอย่างแมลงบัวเงี้ยผมพยายามแนะนำให้พี่น้องเกษตรกรนะฉีดกดต่ำหน่อยเพราะแมลงบัวเนี่ยมันจะไข่ใต้ใบถูกต้องแล้วหรือไม่ก็ไข่ไว้ที่ลำต้นนะบางคนขึ้นน้ำไม่ได้ดันน้ำเข้าไปสูงไม่ได้เนี่ยให้ท่วมไข่ไม่ได้เนี่ยมันก็จะเจอปัญหาถ้าเราไปฉีดลอยเนี่ยโอ้โหแล้วข้างล่างมันก็ไม่ลง มันก็ไม่โดนนะพอไม่โดนไข่ที่เพราะว่าตัวแมงบัวเนี่ยนะตัวแม่มันเนี่ยจะไม่มีปัญหาอะไรกับต้นข้าวเลย มันมีปัญหาที่ไข่ตัวอ่อนเท่านั้นที่ออกมา พอออกมาปุ๊บมันเจาะเลย พอออกมาปุ๊บมันเจาะเลยแล้วมันส่วนใหญ่จะตอนเนี้ยตัวแม่บัว ตัววางไข่เนี่ยแต่ตัวแก่เนี่ยนะส่วนใหญ่จะชอบไปวางไข่ตรงลำต้นซะแล้ว นะพอมันออกมาปุ๊บมันก็แทรกตัวแล้วแทรกเข้าไปตามกาบพอตามกาบไปปุ๊บไปเจอหน่อกำลังเป็นจุดเจริญพอดีอย่างเงี้ยมันกินทันทีเลยดูดน้ำเลี้ยงพอกินเสร็จแล้วปุ๊บข้าวก็จะสร้างหลอดมาหุ้มตัวมันอีกพอหุ้มตัวมันเอาแล้วตอนนี้ยิ่งฉีดยาเข้าไปใหญ่ตรงเนี้ยแหละฮะต้องบอกว่าวิธีการฉีดเนี่ยต้องฉีดจี้ลงไปเหมือนอย่าฉีดร้อยขึ้นมาเหมือนการฉีดเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลเหมือนกันใช่เพี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่มันระบาดอยู่เนี่ยมันก็จะวางนะวางเหนือผิวน้ำหน่อยเดียวใครเหนือผิวน้ำหน่อยนึงใช่เวลาฉีดก็ต้องฉีดกดต่ำใช่ถ้าไปฉีดแบบฉีดเหมือนที่ผมเคยเห็นนะฉีดอย่างเงี้ยมันคือทุกวันเนี่ยมันเป็นระบบจ้างจ้างพอระบบจ้างแล้วตัวเจ้าของพื้นที่หรือเจ้าของนาเนี่ยไม่ได้ไปดูหรือไม่ได้ไปกำกับด้วยตัวเองเนี่ยก็ถูกลำบากคือระบบจ้างเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกแต่พี่น้องเกษตรกรท่านผู้ชมที่เป็นเจ้าของก็ต้องลงไปควบคุม อย่าปล่อยให้เขาฉีดอย่างเดียวถ้าคนที่รับจ้างไว้ใจไม่ได้หรือวางใจไม่ได้เนี่ยต้องลงไปดูหรือไม่ก็บางคนนะเจ้าของนาบอกเฮ้ยฉีดให้มันละเอียดหน่อยดิฉีดให้มันต่ำหน่อยดิก็ดื้อเหมือนกันนี่มันคือปัญหาเลยแล้วเป็นปัญหาที่ไม่น่าจะเป็นปัญหาเกษตรกรดื้อใช่ไหมฮึคนฉีดคนฉีดดื้อใช่ไหมคนฉีดดื้อก็ไปจ้างคนอื่นนานนี่แหละคือคำตอบที่ผมบอกเอ้าถ้ามันไม่เชื่อเราแล้วจะไปจ้างมันทำไมอ่ะถูกเราไม่ได้ไปจ้างเราเสียค่าจ้างให้เขาเขาก็ต้องทำงานให้เราอย่างถูกต้องอย่างที่เราต้องการอย่างที่เราต้องการไม่ใช่เขาต้องการนะเปลี่ยนจากมันเป็นเขาคำว่าเกรงใจเนี่ยพี่น้องเกษตรกรต้องชกมันมีเอาออกไปจากมันมีความมันมีเพลงอยู่เพลงนึงบอกความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีมันไม่ใช่แต่ว่าถ้าเราเกรงใจมากๆเนี่ยเกรงใจเขาเราเจ๊งเราตายเราตายอ่ะ
ลักษณะพวกนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่ดีของคนเขาเรียกว่าเกษตรกรพื้นฐานในชนบทเลยคือมีความเกรงใจมีความอ่อนน้อมแต่พวกนี้เนี่ยเราเกรงใจไม่ได้เพราะถ้าเกรงใจเสร็จผลผลิตเราเสียทำไงครับคนอื่นคนรับจ้างเยอะตอนนี้พี่น้องเกษตรกรเลือกจ้างได้เลยอย่าไปคิดว่าต้องใช้เขาต้องใช้เขาเพราะบางคนไม่ทำแล้วนะรับจ้างดีกว่าสบายกว่าได้ตังค์แน่แน่แน่นอนกว่าที่นาปล่อยให้คนอื่นเช่าไป อย่างเงี้ยแต่ตัวเองรับจ้างเป็นมือปืนละฉีดยาอย่างเดียวตอนนี้มีอาชีพในอดีตอาชีพหนึ่งคือรับจ้างทำแปลงรับจ้างทำแปลงไงเพราะว่าในอดีตเนี่ยจะมีการทดลองของบริษัทต่างๆพี่น้องเกษตรกรชาวนายกตัวอย่างนะพี่น้องเกษตรกรชาวนาก็มารับจ้างทำแปลงเลยทำแปลงในการทดลองเนี่ยแล้วเป็นเกษตรกรที่เขาเรียกว่ามีความสามารถสูงแล้วก็เอามารับจ้างบริษัทในการทำแปลงการทดลองยาฆ่าแมลงยาฮอร์โมนปุ๋ยแล้วก็ทำเหมือนกับบริษัทแล้วฝีมือดีกว่าให้บริษัทมาทำเองเพราะประสบการณ์เขาเยอะประสบการณ์สูงเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางนึงที่ เป็นทางรอดของเกษตรกรไทยที่ปรับสามารถปรับตัวเพื่อที่จะเขาเรียกว่าสร้างความอยู่รอดได้นะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อสนับสนุนโดยตูมเดียวเขียวทั่วปัตตานีต้องตูมเดียวและแม็กวันเปิดตาดอกออกเห็นให้กับพืชทุกชนิดต้องแม็กวันผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก สองเก๋าเยาทุ่ง